สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่240ว่านเทพประสิทธิ์ลักษณะลำต้นใบหัวคล้ายขมิ้นลำต้นและใบเขียวหลังใบเป็นละอองขนคายเนื้อของหัวมีสีขาวรสร้อนฉุนสรรพคุณแก้ลมจุกเสียดแน่นรับประทานกับสุราหรือน้ำสุกว่านเทพประสิทธิ์นี้ถ้าเซิร์ชในเน็ตปัจจุบันนี้ก็จะกลายเป็นมีชื่อว่านดอกทองเทพประสิทธิ์ทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันก็คนละต้นคนละตัวกันอยู่แล้วเนาะเพราะอันนี้สรรพคุณเขาเป็นเรื่องของสรรพคุณทางสมุนไพรแก้ลมจุกเสียดแน่นซึ่งเป็นสรรพคุณหลักๆของว่านกลุ่มของสมุนไพรกลุ่มขมิ้นอยู่แล้วนะคะเรามาดูลักษณะว่าเราจะสามารถพอที่จะแยกแยะจดจำได้อะไรบ้างคือให้ดูว่าต้นเหมือนขมิ้นอ้อยก่อนแล้วก็ลำต้นและใบเขียวก็แสดงว่าไม่มีแทรกแดงแทรกอะไรทั้งสิ้นจะเขียวทั้งหมดหลังใบเป็นละอองขนมีความคล้ายว่านพัตตบะเนาะแต่หัวของพัตตบะนี่จะมีคำบรรยายไว้ที่ชัดเจนอยู่เนาะว่าหัวยาวก้าวไก่อันนี้หัวก็น่าจะปกติเพราะไม่ได้บรรยายลักษณะแบบนั้นเป็นหัวเหมือนหัวขมิ้นอ้อยปกติหลังใบเป็นละอองขนคายเนื้อของหัวมีสีขาวรสร้อนฉุนมันก็เหมือนเป็นกลุ่มขมิ้นขาวตัวหนึ่งอะเนาะก็ดูเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้แยกแยะคือตำราว่านเนี่ยมันก็ดีอยู่ที่ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งพ่อค้าแม่ค้ามาบอกเราว่าบ้านที่เขาขายชื่อนั้นชื่อนี้อย่างน้อยเราก็พอมีการค้นมาได้ว่าพอชื่อเนี่ยมันจะตรงกับลักษณะตามที่ตำราโบราณระบายบรรยายเอาไว้ไหม1คือมีชื่อในตำราโบราณไหม2คำบรรยายตรงกันไหมถ้าตรงกันหรือเข้าเขาก็พ่อค้าแม่ค้าคนนี้แม่นขายของที่เป็นว่านที่ตรงกับตำราโบราณแต่ถ้าไม่ใช่ก็วัดดวงกันเอาไว้โอเคเนาะ